งานเข้าหมายความว่าไงถ้าหยุดหายใจที่นี่งานเข้าคำว่างานเข้าหมายความว่าไงหมายความว่าไงนั่นน่ะสิก็ต้องถามไงงานเข้าหมายความว่าไงตายเหรอก็หยุดหายใจจะอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าตายที่นี่งานเข้าเลยงานเข้าเลยงานเข้าคืออะไรที่นี่เอาคำว่างานเข้าเนี่ยเป็นเรื่องเลยแหละครับลุงหงอขาจะอยู่ไม่มีเลยที่นี่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนงั้นเริ่มแรกคือต้องหายใจเองแม่บอกใช่นะใช่เอาล่ะมาที่นี่ผมช่วยเรื่องอะไรไม่มีรายงานปวดขาขาเป็นไรมันไม่ได้มันปวดเลยค่ะไม่เป็นไรปวดจากเอวลงไปที่ขาปวดเอวลงไปขาถึงขาข้างไหนทั้งสองข้างแต่ข้างซ้ายเป็นเยอะสองข้างเวลาเดินเท่านั้นค่ะเอาเดี๋ยวนี้เดินมาเมื่อกี้เป็นไหมตอนกินยานิดหน่อยค่ะเป็นนะเป็นโอเคเดินกลับไม่เป็นเนาะเดินมาเป็นเดินกลับจะไม่เป็นเนาะลองดูลองดูสองมือเปล่าหนึ่งปากดูซิไม่เกินสิบนาทีห้านาทีแค่หายใจเอาเองเดี๋ยวไปหายใจเองไม่เกินสิบห้านาทีหรอกเจ็บไหมเนี่ยนั่นข้อตกลงกันเจ็บให้บอกเนาะไม่ต้องอดทนกับลูกงอไม่ต้องอดทนไม่ใช่เบ่งออกลูกอดทนทำไมเบ่งออกลูกสิครับมันต้องทนน่ะเนาะจ้ะเคยเบ่งไหมเนี่ยกี่เบ่งกี่คนสี่โอ้เบ่งเองทั้งหมดค่ะดีมากนึกว่าผ่าออกรุ่นนี้ไม่ต้องผ่าออกรุ่นหลังๆแล้วโอ้โหแอะก็ผ่าออกผ่าออกจ้ะรุ่นหลังอยากสบายตัวที่ไหนได้ลูกมาไม่แข็งแรงมันผิดธรรมชาติดูน่าเห็นไหมรู้สึกได้ไหมว่าอีกทีก็ได้โทษขับไปไงเป็นท่าปึ๊บอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทษครับอึ๊บนี่อึ๊บนี่ใช่ไหมดูมันจะเบาวู้นี่โทษครับปื๊ด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 นั่นใช่ไหมสบายตัวไหมล่ะทีเนี้ยเอาปวดเอวลงขาสองข้างดูทีนี้ไปละทีปึ๊บนี่มันโครงสร้างใหญ่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ผมทำอยู่แค่นี้หนึ่งสองสามโทษครับแต่มันเป็นสมดุลนะนี่แถมปึ๊บนั่นนะข้างซ้ายบ้างโทษปึ๊บที่ผ่านมามันเกิน12นาทีแล้วผมถามกลับเลยเอวและขาถามว่าเป็นจังไดขยับเองมาอยู่จริงไหมขยับดูซิเขาท่าไหมค่ะเบาค่ะคอเคยตาสว่างไหมหัวเบาไหมรู้สึกหน้ามืดไหมรู้สึกว่าหน้าจะมืดไหมไม่ค่ะสบายเลยค่ะมีปวดหัวไหมครับไม่มีค่ะโอ้โหสุดยอดของแถมของแถมกลับบ้านยิ่งดีสังเกตของแถมผมมันจะเบาท้องเบาไส้มันลูกบนหลานข้างในโอ้สบายปึ๊บปึ๊บซึ่งซึ่งซึ่งชั่วช้าช้าตึ๊บตึ๊บเห็นไหมสบายไหมนั่นเคยไปหาหมอไหมหมอเขาไม่ใช่ว่าเป็นอะไรไม่เคย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 ครั้งแรกกับกินยาแก้ปวดนะค่ะ
ไม่เคยไปหาหมอยังโอเคเข้าใจยังไม่ตรวจเลือดเลยว่าเป็นเกาต์เป็นอะไรเอออย่าไปถ้าไปแล้วเป็นโรคแน่นอน ถ้าอยากจะมีโรคให้ไปที่โรงพยาบาลเออสาธุไม่ไปที่นั่นมันจุดศูนย์รวมโรคอ่ะค่ะไปก็เป็นทุกคนละจริงด้วยค่ะไปก็ได้โรคกลับมาเออได้มาสักโรคมันมีคำตอบอยู่แล้วจะไปหาพี่มอนทำไมจ้ะใช่ไหมค่ะถ้าเราไม่ไปจ้ะเราช่วยเขานะลดภาระของเขานะค่ะใช่ไหมจ้ะเพราะฉะนั้นที่นี่ลุงออกช่วยเยอะด้วยนะได้บุญเยอะลดภาระเขาเยอะถ้าเขาคิดเป็นนะจ้ะถ้าเขาคิดไม่เป็นเขาก็บอกว่าลุงออกแยกอาชีพเขาผมขายอะไรอยู่วะค่ะผมจะไม่แยกอาชีพเขาทำไมเฮ้ยอาชีพผมมีเยอะแยะนะผมอยู่45เอายากินก็ไม่หายไปหาหมอเวลามาสองเที่ยวไม่หายกินยาแก้ปวดไม่รู้สึกเลยเราไปสองเที่ยวไม่หายถ้าไปอีกถามว่าใครโง่ใครฉลาดจริงมันอยู่ในหลักการคิดง่ายๆเลยคนถ้ามันคิดมันก็ได้คนไม่คิดมันก็อย่างว่าเนาะว่าเรื่องเขาก็แล้วกันเนาะเรื่องเราในอดีตสบายไหมบอกความสบายตัวมาเดิมมันไม่สบายสักปีสักสิบสบายขึ้นไปได้คะแนนบางกี่คะแนนนี้ได้เยอะเลยเยอะบอกเป็นตัวเลขสิครับถ้าไม่สบายสิบสบายก็25แล้ว30แล้วตอนนั้นเหรอจ้ะสามสิบน้อยนะสบาย25 30ถือว่าน้อยนะเพราะมันหายแล้วอ่ะเราจะบอกว่าไง 100% อย่างนี้เหรอใช่100%ก็ได้ถ้าทำดีแล้วก็บอก9ใน10 8ใน10อ๋อค่ะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็ 70% 80 90% อันนี้ 100% ถือว่าดีขึ้นมีกี่เปอร์เซ็นต์เอาร้อยเลยรู้สึกมันโล่งขึ้นเลยเหรือกลับไปมันจะเป็นไหมเอาคืนไหมล่ะไม่เอาคืนแล้วทิ้งไว้ที่นี่ทางนั้นทิ้งไว้ที่นี่เลยนี่ภาษาผมสวนเลยนะครับเอาทิ้งเลยทิ้งที่นี่ทิ้งเลยความรวยไปหาที่อื่นแต่ความช่วยทิ้งไว้ที่นี่ลุงหมอรับคนเดียวความช่วยไม่ใช่เอาเลยลุงหมอพูดเองเออลุงหมอทำแบบนี้ก็ได้บุญเนาะก็ไม่รู้แล้วครับความรวยไปหาที่อื่นความช่วยทิ้งแม่กับลุงหงอกลุงหงอกพูดขอให้หายนะคะแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรจะไปหายทำไมล่ะมันแค่เมื่อยล้านี่ง่ายหน่อยทำไมจะบอกกินยาหมอมันไม่หายนะก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่เคยกินยาเขาโหกินเยอะเลย กินยาแก้ปวดวันหนึ่ง3ชุดนะก็ยากลัวเลยกินยิ่งกลัวนะทำไมนะคนเราจะเจอยาแก้ปวดก็เรียกยาปฏิชีวนะโอเคนะยาประจำบ้านนั่นแหละค่ะปฏิชีวนะกินไปอันที่หนึ่งตับไปสองไตไปนี่คำตอบจะเป็นตรงนั้นเห็นไหมคนไปฟอกตับฟอกไตเยอะแยะไปมันจะไปล้นโรงพยาบาลทุกวันค่ะใช่ไหมจ้ะล้นโรงพยาบาลเขาได้นะหัวละกี่หลายตังค์นั่นเดี๋ยวคิดว่าฟรีนะฟอกไตเขามีการถ้ามีที่มารับเราบอกว่าฟรี30บาทฟรีแต่ที่มานู่นมันไม่ใช่คิดเป็นไหมนี่มันโล่งแล้วโล่งเลยเนาะโล่งเคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนไหมล่ะเห็นไหมแปลกเนาะลุงออกเลยเนาะลุงออกมันต้องมีอะไรดีมั้งมันเป็นที่เส้นหรือว่าที่อะไรมันรู้ได้ไงรู้แต่ว่ามันสบายแล้วกันอย่าไปรู้เลยเอาความสบายกลับบ้านแล้วกันง่ายดีจ้าทุกเป็นหน้าที่ของลุงหงอบค่ะจะบอกให้รู้ทุกๆสองทุ่มจ้ะดูเฟซไม่เคยดูเลยนี่เขาแนะนำมาจ้ะต่อไปถ้าหัดดูแล้วจ้ะจ้ะยิ่งใช้เพราะว่าของดีเข้าไปถึงในบุ้งในบ้านให้เสร็จสับค่ะใช่ไหมคือจากลุงหงอบสองทุ่มเฟซไลฟ์ค่ะค่ะโอเคนะค่ะโอเคค่ะต้องกี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ย99โอเคเอา95ก็พอ95ครูตัดคะแนนนักเรียนโอ้ค่ะไปตั้ง5คะแนนทั้ง5คะแนนเลยเนาะครับ
เจ้าขาวขอบคุณค่ะแม่ไปโทษครับเปิดเลยมาเลยโยกินน้ำเป็นยาที่ดูกินน้ำเป็นยารักษ